ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมของทางพาณิชย์จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะได้ชูสินค้าเด่นสู่การค้ายุคใหม่ค่ะจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์ที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าฮาลาลสินค้าเด่นปัตตานีสู่การค้ายุคใหม่ประจำปี2567เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการค่ะทางด้านนางอัมพิกาคงเหมียนพาณิชย์จังหวัดปัตตานีได้เปิดเผยว่าตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีปี2566ถึงปี2570ค่ะก็ได้กำหนดเป้าหมายคือเกษตรกรรมยั่งยืนผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพต้นทุนทางสังคมเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขค่ะโดยมีเป้าหมายให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีคุณภาพนะคะภายใต้การเลือกสรรสินค้าดีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาจัดจำหน่ายทั้งอาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าจากเกษตรกรรมแปรรูปอาทิลูกหยีแปรรูปทุเรียนกวนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและอื่นๆรวมถึงการเจรจาธุรกิจการค้าในรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า10คู่ค้าค่ะ